ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่เที่ยงทนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนด้วยในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชตวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลยนพรดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาผ่านสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะจากป่าหิมพานต์น้อยนี่เขาเรียกว่าป่าหิมพานต์น้อยป่าหิมพานต์ใหญ่อยู่นู่นประเทศอินเดียเนปาลนู่นท้ายของประเทศจีนลงมาจากทิเบตลงมามมียอดเขาหิมาลัยตรงนั้นเรียกเป็นป่าหิมพานต์ใหญ่แต่ที่เมือง
ประเทศไอร์แลนด์นี่เป็นป่าหิมพานต์น้อย คือมันหนาวเย็นเนี่ยเป็นบางฤดูกาลแต่ที่โน่นเนี่ยมันตลอดปีที่หิมพานต์ใหญ่นู่นนะหิมพานต์ใหญ่ที่ท้ายๆมาประเทศอินเดียเนี่ยนะอันนั้นตลอดปีแต่อันนี้ในฤดูกาลมีฤดูฝนไม่มีฝนมันตกตลอดปีที่นี่จะมีฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนสองฤดูร้อนสามฤดูใบไม้ผลิร่วงก่อนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิก่อนนี่จากฤดูยังงงละเดี๋ยวมีสี่ฤดูนะไม่เหมือนบ้านเราที่นี่มันมีสี่ฤดูเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนที่ผ่านมาเป็นใบไม้ผลิเขาเรียกออทัมใบไม้ผลิตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนก็เป็นซัมเมอร์จากฤดูร้อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวก็เป็นวินเตอร์เป็นวินเตอร์แล้วจากฤดูหนาวแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงจากใบไม้ร่วงก็จะเป็นใบไม้ผลิอย่างเงี้ยนะก็เลยก็เป็นสี่แต่ที่นี่มันจึงมีมันถึงมีฤดูมันมีฤดูร้อนมาแทรกอยู่บ้างแล้วก็มีฤดูอะไรเรียกฤดูหนาวฤดูร้อนใบไม้ผลิใบไม้ร่วงใบไม้ผลิอะไรนะผลิดอกออกใบมาตอนนี้นี่ออกมันละมันผ่านฤดูการใบไม้ร่วงมาแล้วก็ตอนนี้ใบไม้ผลิเสร็จแล้วก็พอใบไม้โป่งอะไรมากใบแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอันนี้เริ่มออกจากฤดูใบไม้ร่วงมาสู่ใบไม้ผลิตอนนี้เขียวกันละนะเขียวกันมากแล้วไปอีกสักเดือนหนึ่งจะเป็นฤดูร้อนจริงๆก็จะตรงกับเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเขามีสามเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาไปสู่หลังจากกันยาไปก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตุลาเนี่ยนะตุลาพฤศจิกาธันวาจะหนาวมากตุลาพฤศจิกาธันวาไปถึงมกราสามเดือน แต่ว่าร้อนของที่นี่เนี่ยตอนนี้มันยังเป็นดูใบไม้ผลิอยู่มันยังมีความหนาวอยู่มีความหนาว อันนี้9องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุดตอนกลางวันที่ผ่านมาก็20องศาก็ถือว่าจะเข้าหน้าร้อนละจะเข้าหน้าร้อนเพราะว่าถึงหน้าร้อนจริงๆเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยกันยาเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหากันยานี่มันก็ขนาดเนี้ยนะ20องศา21 22อย่างเงี้ยสูงสุดต่ำก็มันยังอยู่11 1211 12ถึงหน้าร้อนแล้วนะก็จึงถือว่าเป็นป่าหิมพานต์น้อย
ป่าหิมพานต์น้อยแล้ววันนี้ก็เสร็จจากวิสาขะบูชามาใหม่ๆเอามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยยังอยู่ในมหาสุญญตาสูตรนะมหาสุญญตาสูตรซึ่งเป็นสูตรที่สองในอนุปัฏฐวรรคก็เป็นสุญญตาวรรคที่สามนะแต่ว่ายังสูตรที่สองสุญญตาวรรคที่สามในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้านะเล่มสีฟ้ามหาจุฬา เอาก็มาถึงตอนที่พูดถึงอเนนชาสมาบัติภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนนชาสมาบัติด้วยอาการอย่างนี้อันนี้จบไปเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนวันนี้มาเข้าที่ข้อที่189นะข้อ189ก็หน้า225พระองค์ตรัสว่าอานนท์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้นจึงเดินจงกรมด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความละโมบโลภมากเนี่ยนะและโทมนัสความทุกข์ใจจะครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็มีหวังได้นะหวังได้ ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้มีสัมปชัญญะนี่ก็ในที่นี้ก็จะหมายถึงมีความรู้ตัวว่ากรรมฐานของตนเนี่ยสำเร็จแล้วอันนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะได้ประสบความสำเร็จกรรมฐานของตัวเองนี่ได้ประสบความสำเร็จภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการยืนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตจำน้อมไปเพื่อการนั่งภิกษุนั้นจึงนั่งด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการนั่งด้วยอาการอย่างนี้จากยืนจากเดินมายืนแล้วก็ลงนั่งลงซึ่งบางทีเราก็มักจะว่ากันผิดคือลำดับของการนั่งการยืนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะติดปากกันมาว่ายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนคนยิงที่ถูกก็คือเดินยืนเดินแล้วก็หยุดมายืนแล้วก็นั่งลงนั่งลงก็นอนแล้วก็ตอนว่านอนไปก็เหมือนกันนะต้องนอนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเวลาว่าต้องว่านอนนั่งยืนเดินต้องว่าอย่างนี้นอนนั่งยืนเดินเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่ยืนเดินแล้วก็มันนั่งนอนไม่ใช่เงี้ยเดินอยู่จะนั่งนู่นยังไม่ได้มันต้องยืนก่อนหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้คือการนั่งนี่นะจิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงนอนด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้
ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดเธอใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องเห็นป่านนี้คือเรื่องพวกราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าในบรรดาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นติลชานคถาทั้งหลายนั่นติลชานคถาที่นั่งที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเร็ดนะเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมซึ่งความเจริญและความเสื่อมในที่นี้ก็หมายถึงโลกซึ่งเป็นเรื่องเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะหรืออย่างที่ในภาษาบาลีในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่านนิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตนี่ก็เอามาลงนี้ว่าหนึ่งเป็นเรื่องเลวทรามฮิโนสองคัมโมเป็นเรื่องของชาวบ้านสามโปทุชนิโกเป็นเรื่องของปุถุชนคือคนที่มีกิเลสหนาเพราะว่าปุถุแปลว่าหนาไม่อนัริโยไม่ใช่ของไม่ใช่พระอริยะอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้คือเวลาพูดเวลาสนทนากันต้องเว้นเดรัจฉานกถาการพูดถึงเรื่องของสิ่งต่ำๆทั้งหลายสิ่งเบาๆทั้งหลายที่สุดนั้นใช่ไม่ใช่ใส่ใจว่าเราจะพูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปราศจากความเพียรเรื่องศีลเอาเรื่องปรารภความเพียรขออภัยเรื่องการปรารภความเพียรคือทำกรรมฐานนะเรื่องศีลไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลอะไรก็ตามเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตสองเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายด้วยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการพูดด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการแบตเตอรี่ใหม่หมดอีกแล้วอืม
เนี่ยภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจักตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือกามวิตกความตรึกในเรื่องของกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกคือการตรึกในการเบียดเบียนอันตรึกนี้คือยกขึ้นมานะอันตรึกนี้คือยกขึ้นมาซึ่งเป็นวิตกเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ถูกชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่เป็นไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอ๋อพี่เนติตื่นมาแล้วสาธุสาธุพี่เนติแก้วเคนตื่นมาแล้วนี่วันนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้ที่นี่ตีหนึ่งสามนาทีตีหนึ่งก็ที่เมืองไทยเจ็ดนาฬิกาตอนเช้าแล้ว7นาฬิกาภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกคือยกหัวข้อขึ้นมานั้นด้วยอาการอย่างนี้กราบนมัสการครับอาจารย์นะเมื่อคืนที่ผ่านมากทมฝนตกหนักครับโอ้โหโอ้ใช่แต่ที่เชียงใหม่ตกปล่อยๆตกไม่มากที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ตอนนี้ก็ตกแต่ว่าตกไม่มากตกไม่มากโอ้ฝนตกก็เย็นลงเลยฝนตกก็เย็นลงแสดงว่าฝนตกนี่ก็เย็นลงหน่อยแล้วเอาต่อไปภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะตรึกเห็นปานนี้คือเนกขัมมะวิตกความตรึกที่จะออกจากกามความตรึกที่จะออกจากกรรมอพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่พยาบาทไม่อาฆาตจองเวรอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนใคร ซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกที่นำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้นี่ก็เป็นการอยู่ในองค์ฌานนะตรึกตรองในองค์ฌานว่าวิตกวิจารองค์ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานตรึกตรองและในหัวข้อธรรมทั้งหลายยกตรึกคือยกหัวข้อขึ้นมา อย่างในวิปัสสนานี้ก็ยกขึ้นมา73หัวข้อ6หมวดก็มีหมวดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อใดข้อหนึ่งยกขึ้นมาพิจารณานั่นเองการตรึกนี่คือการพิจารณาหรือภาษาบาลีอีกคำหนึ่งว่าวิตกอานนท์กามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้าง 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจนให้รักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดให้ลุ่มหลงให้มัวเมาเนี่ยสองเสียง
ที่พึงรู้แจ้งทางหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักให้ใคร่ให้พาให้ลุ่มหลงมัวเมา 3. กลิ่นที่พึงรู้ทางจมูก 4. รสที่พึงรู้ทางลิ้นและ 5. โผฏฐัพพะสิ่งของที่พึงรู้แจ้งทางกายสัมผัสน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนะพาใจให้กำหนัดอานนท์กามคุณ5ประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นไปในเพราะกามคุณ5นี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือหากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นไปในกามคุณทั้ง5ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งซ่านนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะหนึ่งในกามคุณทั้ง5นี้เรายังละไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณ5นี้มียังละไม่ได้นั้นด้วยอาการอย่างนี้คือนึกว่าเรายังละไม่ได้อาจารย์อภิเทพปัญญาวงมีปัญญาวงปัญญาวังโสโอสาธุครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อภิเทพปัญญาวงโอนี่ต้องไปหาอันนี้ก่อนโปรไฟล์อภิเทพเย่อภิเทพปัญญาวงสาธุสาธุสาธุประเสริฐแท้ๆดีนักเทินเหมือนกันนะโอ้ขอกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์ครับผมเมื่อนะอันนี้ขึ้นมาปิดอาจารย์ด็อกเตอร์ครับกระผมด็อกเตอร์ครับกระผมแล้วก็เทิร์นสาธุสาธุอาจารย์อภิเทพมีปัญญาพระอาจารย์โอ้สาธุใกล้จะหมดเวลาแล้วมั้งนี่ยังไม่สุดท้ายสาธุสาธุแล้วนะแต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งซ่านขึ้นไปเพราะกามคุณ5นี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เราเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ข้อที่จิตฟุ้งซ่านนั้นว่าฉันทราคะในกรรมคุณทั้ง5นี้เราละได้แล้วเราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกรรมคุณ5นี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปข้อ191อานนท์อุปาทานขันธ์5นี้เป็นธรรมที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้เกิดความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นต้นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาเห็นว่าเวทนาอย่างนี้มีนี่ความเกิดแห่งเวทนานี่คือความดับแห่งเวทนาระหว่างเกิดกับดับมีความเกิดแห่งสัญญามีความดับแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารระดับแห่งสังขาร
บังเกิดแห่งวิญญาณดับแห่งวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้อยู่ย่อมละอัตสมิมานะในที่นี้ก็จะหมายถึงละมานะว่าเรามีในรูปละฉันทะว่าเรามีในรูปละอนุสัยว่าละอนุสัยคือความเคยชินว่าเรามีในรูปทั้งความเคยชินทั้งฉันทราคะทั้งมานะว่าเรามีในรูป อานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรทำเดี๋ยวก่อนภิกษุนั้นชื่อว่ามีสัมปชัญญะในอัตสมิมานะและอุปทานขันธ์5นี้ว่าละได้แล้วว่าละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ทำเหล่านี้เนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากข้าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อนนท์เธอเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรคือสาวกพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดมาอีกท่านหนึ่งแม่ชีวอรวรรณมณีรัตนโชติแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติแล้วก็พระอาจารย์อภิเทพปัญญาวงศ์กับผมมีปัญญาแต่ปัญญาเดี๋ยวก่อนกระผมมีปัญญาแต่ปัญญาอันเล็กน้อยนะได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้พบครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาที่สูงส่งหายากในโลกเทอญถ้ากระผมทำการงานสำเร็จจะไปกราบท่านพระอาจารย์ด่วนด่วนเพื่อถวายอาจารย์อาจริยบูชาเทิญเหมือนกันนะสาธุสาธุมาที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับที่วัดพุทธมหาธาตุเมืองคอกประเทศไอร์แลนด์คุณโยมวาสนาตาใจมาแล้วโยมวาสนาตาใจเมื่อวานนี้ก็มาโยมวาสนาตาใจแล้วก็แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติกราบไหว้กราบนมัสการเจ้าข้าเออนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่หนองคายฝนตกเจ้าข้าเออนะอยู่ไปทมอยู่ทางหนองคายแล้วก็ฝนตกอีกไปทำไมหนองคายเนาะนี่แม่ชีนี่อยู่กาญจนบุรีไปสร้างสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีเนาะหนองคายวันวิสาขบูชาไปทำบุญเนาะไปทำบุญทางภาคอีสานที่หนองคายสาธุสาธุขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ปัญญาเนี่ยอภิเทพปัญญาสาธุขอบคุณมากโอ้แม่ชีตอนนี้อยู่ที่หนองคายฝน ตกหรือเปล่าเนาะนี่ทางหนองคายเนี่ยสาธุสาธุต่อไปถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ
ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระที่พระผู้มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้นี่ก็จะได้ขอฟังพระอาจารย์อภิเทพปัญญาบอกว่าดีใจที่เห็นพระอาจารย์ด็อกเตอร์ยังแข็งแรงดีมีสุขภาพดีตลอดกาลในมนุษย์สมบัติว่างั้นนะสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเทินสาธุขอบคุณมากครับก็เราก็ทั้งหลายก็เนี่ยต้องการกันนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติของพวกเราทั้งหลายในโลกนี้ที่ได้มนุษย์สมบัติก็เนี่ยสมบัติทั้งหลายที่อยู่กินกันทุกวันนี้เป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติก็สมบัติในสวรรค์ก็มีคุณธรรมสองอย่างคืออิริและโอตตัปปะแม้ว่ายังไม่ตายเราก็ขึ้นสวรรค์ได้ยังเป็นคนยังเป็นมนุษย์นี่แหละชื่อว่าอยู่ในสวรรค์ได้หรือชื่อว่าไปทางที่เป็นสวรรค์ได้มีคุณธรรมสองอย่างคืออิริและโอตตัปปะความละอายแก่ใจและความเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ในนิพพานสมบัตินิพพานสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโอ้นิพพานสมบัตินี่ดูจะยากหน่อย ต้องละกิเลสตัวใหญ่ๆปุ้งปุ้งเป้งเป้งให้หมดนะราคะโทสะโมหะแล้วก็สังโยชน์อีก10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นแม่ชีอรวรรณบอกว่าแม่ชีได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่เหลียนวลาโสหรือวลาโลเนี่ยนะมองไม่ชัดให้เดี๋ยวก่อนให้โอกาสได้พาลูกผู้หญิงปฏิบัติธรรมทางอีสานเจ้าค่าโอ้สาธุสาธุโอ้ทางภาคอีสานเป็นสถานที่เก็บตัวปฏิบัติของคณะลูกศิษย์คณะลูกชีอีกสถานที่หนึ่งในเขตอีสานเจ้าค่านะสาธุสาธุเอาแล้วก็ตามมาโดยแม่เกียงคำรุ่งโรจน์รุ่งไพโรจน์นี่แม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์สาธุสาธุอันนี้ก็เชียงใหม่จากอำเภอดอยสะเก็ดบ้านตาไม่แดงโอ้สาธุเนอะยังอยู่วัดเจ็ดลินอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ากลับไปบ้านแล้วอาจารย์วิษณุอาจารย์มหาวิษณุสบายดีเนอะแม่ชีอรวรรณบอกว่ามาอยู่ทางอีสาน5 ปีแล้วค่ะโอ้ทำไมอ่ะอยู่ทางภาคอีสานโออาจารย์พิเทพบอกว่าหลวงปู่เหลียนวลาโพนะไม่ใช่วลาโลสาธุโอ้ขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบคุณมากครับอาจารย์หลวงปู่เหลียนหลวงปู่เหลียนวลาโพมาอยู่ทางอีสาน5 ปีแล้วอ๋อเอาแล้วกาญจนบุรีอ่ะมีสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยนะอยู่หลายแห่งเนี่ยอยู่หลายแห่งโอ้สาธุสาธุแล้วก็เห็นว่าจบปริญญาโทจากมหาจุฬาลงกรณ์นจรแล้วก็จะมาต่อปริญญาเอกจะมาอยู่หรือเปล่าเนี่ย
นะแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์สบายดีเนาะสาธุสาธุขอบคุณท่านอาจารย์พิเทพปัญญานะครับอันที่บอกฉายาของหลวงพ่อหลวงปู่เหรียญนะหลวงปู่เหรียญวลาโพนะวลาโพ ลาภะคือลาบนี่เนาะลาบตกรอไปตัวหนึ่งหรือเปล่าวะลาโพดู สาธุสาธุครับผมนี่พระอานนท์เมื่อได้กราบทูลพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ได้อธิบายว่าเนื้อความนั้นมีพุทธองค์เท่านั้นที่จะอธิบายให้แจ่มแจ้งได้นะกาญจนบุรีลูกศิษย์เพิ่งถวายที่30ไร่ค่ะกาญจนบุรีลูกศิษย์ถวายที่30ไร่พระอาจารย์พิเทพปัญญาวงศ์ปัญญาวังโสภิกขุพินิตรีแก้วเคนเข้ามาบอกกราบนมัสการครับอาจารย์เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกมากฝนตกหนักมากที่กระดองไปกดผิดซะแล้วเมื่อกี้นี้มันเลื่อนขึ้นมาข้างบนไปกดตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน่าจะกดผิดที่ซะแล้วขออภัยเมื่อกี้เนี่ยจะไปกดมาจะกดดูเพิ่มเติมจะกดดูเพิ่มเติมแล้วที่มันเลยถอยมาตอนแรกๆเลยนะถอยมาตอนแรกๆขออภัยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเคลื่อนจะเลื่อนขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเลื่อนขึ้นมาอีกนี่นะ พระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพระพุทธองค์เนี่ยได้อธิบายเนื้อความนั้นให้เพิ่มเติมให้แจ่มแจ้งภิกษุทั้งหลายจะได้พากันจําไว้นะมาในข้อที่192พุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์สาวกไม่ควรติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะไคยะและไวยากัลยะข้อนั้นเพราะเหตุไรทำทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจำคล่องปากเพ่งพินิจด้วยจิตรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วสิ้นการช้านานแต่สาวกก็ควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดเพื่อฟังเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัตถวะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัตถวะของศิษย์จึงมีได้อุปัตถวะคืออันตรายนะเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีได้นะอันนี้เข้ามาดูรายละเอียดเรื่องอุปัตถวะในข้อที่193อาจารย์พิเทพปัญญาวงศ์วังโสปัญญาวังโสขอไปไม่ใช่ปัญญาวงศ์ปัญญาวังโสภาษาไทยเราปัญญาภิกขุปัญญาวงศ์นะปัญญาวังโสภิกขุอันนี้ก็มาดูข้อ193อุปัตถวะของอาจารย์เป็นอย่างไร
คือศาสดาบางคนในโลกนี้มักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและล้อมฟางล้อมพูดถึงล้อมฟางก็นึกไปถึงกลางทุ่งฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นในศาสดาในที่นี้จะหมายถึงเจ้าลัทธินอกพุทธศาสนานะศาสดานี่หมายถึงลัทธินอกพระพุทธศาสนาย่อมยืนย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัตถวะมีอุปัตถวะมีอันตรายด้วยอุปัตถวะของอาจารย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นคือชาติชรามรณะอุปัตถวะที่ว่าเนี่ยย่อมจะฆ่าบุคคลนั้นได้ย่อมศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์เป็นมีอุปัตถวะด้วยอุปัตถวะอาจารย์บาปอกุศลธรรมเศร้าหมองเป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่มีความกังวลกระวายเป็นทุกข์นะอานนท์อุปัตถวะของอาจารย์เป็นอย่างไรนะอุปัตถวะของอาจารย์คือสาวกของพระศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดความตามศรัทธานั้นจึงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและล้อมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมทั้งหลายพากันเข้าไปหาแล้วพวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าสิทธิ์มีอุปัตถวะด้วยอุปัตถวะของสิทธิ์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะก็ได้ฆ่าพวกสาวกนั้นอานนท์อุปัตถวะของสิทธิ์เป็นอย่างนี้อุปัตถวะของอาจารย์อุปัตถวะของสิทธิ์ต่อไปเป็นข้อ195อุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรก็คือนักบวชคือนักปฏิบัติทั้งหลายโดยเฉพาะนักบวชที่บวชเข้ามาแล้วประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติธรรมกรรมฐานนั่นเองเป็นยังไงคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรที่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนต้นไม้ภูเขาถ้ำป่าชัดเป็นต้นนะเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมเป็นต้นก็พากันเข้าไปหา
แล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได้ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามความตามตถาคตผู้รู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาเป็นต้นพราหมณ์คหบดีชาวนิคมเป็นต้นก็ย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีเป็นต้นเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะกลับเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุปัตถวะด้วยอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพมีความกระวนกระวายเป็นต้นก็ได้ฆ่าสาวกนั้นได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์ขอไปอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้นะอานนท์บรรดาอุปัตถวะทั้ง3ประการนั้นอุปัตถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์นะมีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปัตถวะของอาจารย์และอุปัตถวะของศิษย์เป็นไปเพื่อความตกต่ำเป็นไปเพื่อความตกต่ำอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนี่ก็คือว่าให้นี่ประพฤติเหมือนกับว่าวัดของมิตรไม่ใช่วัดของศัตรูเป็นวัดของมิตรไม่ใช่วัดของศัตรูเอาละตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะข้อที่196เพราะว่าตอนนี้หมดเวลาอาจารย์วิเทปัญญาเมื่อกี้กดกดผิดมันกลับขึ้นมากลับถอยหลังขึ้นมาตอนนี้ไม่โผล่เลยที่มาข้างหลังต้องขออภัยแล้วข้างหลังอีกมากมายไม่โผล่มาได้เอาวันนี้ข้อถึง196ก่อน ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้ววันต่อไปก็ได้มาต่ออีกเขาก็ยังอยู่ในอยู่ในข้อที่196ถึงอุปัตถวะอันตรายของลูกศิษย์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต่อไปเรามันก็ค่อยมาต่ออีกวันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณทุกๆท่านทุกรูปทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไป
ขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษ โหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร